สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ปูพาทุกคนมาแคมปิ้งกันอีกแล้วนะคะปูมาแคมปิ้งที่ออสเตรียนะอุตตรัยนะคะก็ตอนนี้ปูขับจนจะถึงที่แคมปิ้งแล้วนะตอนเหลืออีกประมาณ17 กิโลนะคะก็จะถึงที่แคมปิ้งแล้วนะวันนี้ปูมาเป็นกรุ๊ปใหญ่นะคะคือประมาณ 5-6 ครอบครัวนะก็เดี๋ยวปูจะถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูนะคะยังไงก็ตามปูไปดูเลยค่ะตอนนี้เหลือประมาณ4 กิโลเมตรนะเราก็จะถึงที่แคมปิ้งเราแล้วนะคะฝนก็ลงเม็ดนิดหน่อยนะเราจะต้องกางเต็นท์ท่ามกลางสายฝนนะคะวันนี้แต่แสงแดดกำลังจะเริ่มออกมาแล้วพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้ฝนจะหยุดตกประมาณ3 ทุ่ม ต่อช่วงนี้มันก็จะแบบหยุดตกหยุดตกอย่างเงี้ยจนถึง3 ทุ่มช่วงนี้เป็นซัมเมอร์ของยุโรปนะคะปูก็จะพาเพื่อนๆไปแคมปิ้งบ่อยหน่อยเพราะว่าปูชอบแคมปิ้งเนาะก็ยังไงก็เอนจอยไปกับปูนะคะเนี่ยมาถึงก็ดื่มเลยนะฉลองไงก็กลางเต็นท์เลยคนนี้เนี่ยมาถึงตั้งแต่บ่ายโมงนะคะอะไรเนี่ยเก้าอี้ก็ต้องเป็นเยอรมันด้วยเหรอลูกฉันเลือกจ้าซื้อตั้งแต่ไอ้นั่นน่ะบอลโต๊ะใครเนี่ยโต๊ะพวกเรานี่แหละนึกว่าไอ้ปูมันพักเบรกเฮ้ยไอ้ปูพักเบรกมันหิวข้าวพี่ไม่ได้กินข้าวเอาหรอDas ist ein Kleinkind klaut oder das Ding Jaหัวเราจะดังแล้วเนี่ยยูทูบเบอร์ต้องดังแน่ๆเลยเอาไปเป็นดาราได้ไหมครั้งแรกนะคะของการกางเต็นท์ของบ้านนี้โอเคของบ้านนี้นะคะนี่เลยเนี่ยพาวิลอนหน้าเต็นท์เธอพอดีเลยไอ้พลอยเอาพาวิลอนฉันอะไว้หน้าเต็นท์เธอพอดีเลยเนี่ยแล้วเธอก็ออกมาพอดีเลยอะตรงนั้นเลยพี่ที่พี่ยืนอ่ะจ้าไม่เป็นไรนี่บ้านนี้เขาทำข้าวมันไก่นะคะเขาเยี่ยมเยียนทุกหลังค่ะบ้านนี้เร็วมากค่ะคือตอนนี้เป็นโปรฟี่แล้วนะคะกลางเร็วมากสุดยอดเลยนี่มะละกอใหญ่ไหมใหญ่พี่ก็เอามาพี่ก็ลูกหนึ่งน้องฟางเงียบกิ๊บเลยนะลูกโดนเรียกเดี๋ยวก่อนโอ้ยดูท่านะคะโอ้ยตายแล้วเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะอีก2 ชั่วโมงกวาดไปเดี๋ยวอีก2 ชั่วโมงจะไม่ใช่ท่านี้นะคะคุณพ่อคุณแม่สอนมาโอ้โหตายแล้วค่ะอย่าส่งให้พี่แป๋วดูนะพี่แป๋วยาดามันไม่ใช่มันอ๋อนั่นน่ะผมว่าอันนี้เอาเยอะแม่ขาปะเนี่ยไม่แล้วไม่อีกเขาอยู่ใต้ดินถ้าเอาไฟแรงมันก็ไม่ได้นะมองซื้อมามันมีป้ายไหนเอาใหม่ดิเธออยากได้เสื้อบ้าไหมเธออยากได้หน้าตาก็ไม่ให้นะโอ้ยอร่อยใช่ไหมคะอย่างเงี้ยหน้าตาสวยละหน้าตาสวยแล้วเมื่อกี้อันนี้อะไรเนี่ยนินทาผัวใช่ไหมไม่ใช่นินทาผัวเข้าใจเรื่องผัวไงนินทาผัวใช่ไหมกูเลยเบื่อท่ามันนี่เซอร์ไพรส์วันเกิดนะคะจะจุดเทียนนะคะเป่าเค้กนะคะเซอร์ไพรส์อะไรฉันเซอร์ไพรส์จริงไหมจริงไม่ฉันเซอร์ไพรส์จริงไหมจริงนะจริงฉันเงียบมากเลยพี่แป๋วด่ามันซื้อกระเป๋าให้ฉัน แกก็ชอบไหมชอบเดี๋ยววันนั้นน่ะฉันจะเซอร์ไพรส์เธอเองเพราะว่าเราเอายังเซอร์ไพรส์อะไรกันจะเซอร์ไพรส์กันทำไมเนี่ยวันเกิดเดียวกันเนี่ยฉันไม่ได้บอกว่าเซอร์ไพรส์อะไรแต่ฉันบอกแค่เซอร์ไพรส์จะมีอะไรฉันยังไม่พูดโอ้ยเนี่ยต้องแบบว่ารับเซอร์ไพรส์เยอะมากเลยเนี่ยเอ้ยเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยเซอร์ไพรส์แบบไม่รู้เลยเซอร์ไพรส์เดี๋ยวกลัวไม่เห็นหน้า Happy birthday to you ร่ำรวยเงินทองอธิษฐานค่ะ Happy birthday to พี่ตากู40แล้วเหรอฮะ40แล้วเหรอเฮ้ยบักยี่มากับร่มนี่มันมีอยู่มากับร่มนี่เอาร่มบอกก่อนได้ไหมมันมีเต็นท์อยู่อธิษฐานแล้วเหรออธิษฐานแล้วค่ะขอบคุณค่ะควรน่ารักที่สุดเลยควรที่จะอธิษฐานก่อนเป่าเค้กมันเป่าเค้กเป่าเทียนก่อนแล้วว่าอารีน่าบอกกับพิษไหมเฮ้ยเฮ้ยปิดเลยจะดูเขาจะสังเกตการไอ้พี่ว่าเดี๋ยวเพื่อนแก้วน้ำขนมใหญ่ดังเค้กนะคะน่ารักที่สุดครับก็ปาดเค้กให้เอาเดี๋ยวนุ่มๆก็ได้อ่ะเดี๋ยวปาดเค้กให้นุ่มๆครับปุ๊อันนี้เป็นสมภารดังขึ้นเชิญไอ้คนดังเค้กมามีมันอุ้ยคือขาลุยชิปอะไรมีขนมอยู่ในถุงนั่นบอกหลานที่พ่อพลอยยังหรือว่านี่พอร่าแม่ดื่มหมดแล้วถ้าจะเอาไปเอาอันใหม่นี่40ต้องทำยังไงวะต้องวางใช่ไหมจุดใหม่ไหมล่ะจุดใหม่ถ่ายรูปไหมล่ะเอาไหมล่ะก็ได้นะก็ได้อยู่โคยูโซนสมิธเนียนอาจจะควรที่รับเนเดย์รับเนเดย์ว้ามิดไฟอ่ะมิดไฟอ่ะตายแล้วพรุ่งนี้ฉันยังต้องเดินอยู่นะเธอไปสกิปเทสเลยค่ะ40เป็นเพียงแค่ตัวเลข40เป็นเพียงตัวเลขใช่แต่ถ้าจะเปลี่ยนเป็นเทียนแล้วนะมันจะบ้าเกินไปแล้วนะเพื่อนเอาเลขศูนย์ออกเอาเลข4เข้ามาเจอเยอะมาเจอขวานเจอเจ๊จะเป็นแถวเจ็บดำนะระวังนะระวังมีคนดีโอ้ยอย่างแบบนี้มันคือโรนโอ้ยทำไมฉันไม่ไหวแล้วทำเองค่ะหลานทำเองเรามาแคมปิ้งกันค่ะอันนี้เขาก็งงๆซาวๆอะไรก็ไม่รู้ค่ะก็หนาวเขาจะยืดอย่างนี้หลบไฟหน่อยหลบไฟหน่อยมองไม่เห็นโอ้ยต้องแบบว่าใช้ไฟเลยใช่ไหมโอ้ไฟจะฉลาดนี่ตัวนี้นี่สเต็ปไปสเต็ป1 2 3อุ้ยน่ารักขอบคุณค่ะชอบไหมอ่ะไม่ชอบมาทางนี้อะไรสกู๊ดนะปูไม่ค่อยงอกเลยไม่ชอบมาทางนี้น่าสมบูรณ์โพสสิเอาโพสชนแก้วว้าตอนนี้ต้องเปิดไฟฉายช่วยนะคะตอนนี้เป็นเวลา5 ทุ่มครึ่งแล้วนะยังไงปูก็ต้องขอไปนอนก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าเนาะไม่ใช่คลิปหน้าคือก็คลิปหน้านั่นแหละก็มันเป็นทิศเดียวกันเนาะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะแต่เป็นคลิปต่อไปนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปเดียวมันจะยาวเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาเนาะเดี๋ยวแบ่งเป็นเจอกันคลิปหน้าดีกว่าพรุ่งนี้เช้านะคะปูจะพาไปเดินเที่ยวน้ำตกกันนะคะยังไงก็คอยติดตามไว้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปูด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของปูด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ Cheers